รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดชิคค่ะมาเริ่มต้นที่การอัปเดตคอลเลคชันล่าสุดจากจีวองชี่กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งคอนเซปต์ในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับความรักแต่ว่าในรูปแบบใหม่นะคะท่ามกลางสังคมเมืองที่สับสนและวุ่นวายจะออกมาเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ In Trend I Trendไม่รู้ว่าเป็นเพราะใกล้ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์พอดีหรือเปล่า Ricardo Tilci ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่าง Givenchy จึงได้เลือกถ่ายทอดมุมมองความรักที่แตกต่างผ่านกองทัพในแบบนางแบบกว่า27ชีวิตที่แต่ละคนต่างมีสไตล์และมุมมองต่อความรักที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความคลีนคูลและซิลูเอทเสื้อผ้าคอลเลคชั่น Spring Summer 2016ภายใต้โทนสีโมโนโครมขาวดำและเส้นสายลายทางที่น่าจะถูกใจบรรดาหนุ่มสาวเออร์บานิสต้าได้อย่างแน่นอนค่ะไปร่วมเดินทางครั้งใหม่นะคะเพื่อตามหาที่มาของแรงบันดาลใจไอคอนิกจิวเวลรี่ระดับโลกอย่างบูการีค่ะดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าและแสงไฟที่สาดส่องยามค่ำคืนในกรุงโรมเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จิวเวลรี่จากบูการีและต่อยอดมาเป็นโปรเจกต์เว็บไซต์ Romance Treasures ที่จะพาสาวๆออกเดินทางไปค้นพบที่มาของแรงบันดาลใจของบูการีรอบกรุงโรมในแบบ360องศาเริ่มตั้งแต่บันไดสเปนน้ำพุรอบจัตุรัสนาวนาไปจนถึงหอศิลป์เปอร์กาเซ่ภายใต้รายละเอียดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการดีไซน์ Jewelry Collection จากบูการีสาวๆอินเทรนด์คนไหนนะคะกำลังมองหาเสื้อผ้าสวยๆนะคะสามารถนำไป Mix and Match ใส่ได้ทุกโอกาสแถมยังมีความชิคของกลิ่นอายสาวปารีสอยู่แล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะกับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ Uniqlo Spring and Summer 2016ค่ะรสนิยมการแต่งกายแบบสาวปารีสเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วทั่วโลกสำหรับความเก๋แบบ Uneffortless Chic โดยเป็นที่มาของคอลเลคชั่นพิเศษ Ines de la Frison รับหน้าร้อนนี้ของ Uniqlo ที่นำแรงบันดาลใจจากการเดินทางถ่ายทอดออกมาเป็นไอเทมหลากหลายสไตล์สำหรับหญิงสาวที่รักการท่องเที่ยวและการประจนภัยอาทิแจ็คเก็ตซาฟารีและกางเกงขาสั้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่สวมใส่สบายอย่างเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตและยูนิฟอร์มแจ็คเก็ตที่เป็นซิกเนเจอร์ลุคของ Ines ที่พร้อมให้สาวๆได้ช็อปกันแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Uniqlo ค่ะยิปแซงลาเรนนะคะเขาได้ออกลิปสติกสูตรใหม่ค่ะซึ่งสาวๆคนไหนได้สัมผัสนะคะจะต้องหลงรักนะคะและมีติดกระเป๋าไว้ไม่ห่างอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ค่ะกับลิปสติกสูตร Shine Stick ที่อุดมด้วยคุณค่าของน้ำมันธรรมชาติถึง6ชนิดที่จะทำให้ริมฝีปากของสาวๆดูเปล่งประกายเย้ายวนรู้สึกชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาแถมยังอัดแน่นไปด้วยเม็ดสีและอนุประกายมุกให้สีสันวาววับเปล่งประกายสดใสแบบสาวรุ่นใหม่บิวตี้ไอคอนระดับโลกอย่างคาร่าเดลวีนซึ่งมาพร้อมกับลุคสุดเท่ในฐานะไอคอนของสาวยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและพลังแห่งความสนุกสนานมั่นใจในแบบของสาวอีฟแซงลอแรงค่ะเดอะแคร์เดอะปารี
สาวๆหลายคนอาจจะมีปัญหาคราบเลือดที่เลอะเสื้อผ้านะคะวันนี้ค่ะมีวิธีขจัดคราบเลือดให้หมดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยเปื้อนรอยเลอะเยอะแค่ไหน The Care The Berry มีเทคนิคที่จะช่วยคุณได้ค่ะวิธีแรกค่ะสำหรับรอยที่เพิ่งเปื้อนเพียงนำผ้าที่เปื้อนเลือดไปขยี้กับน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งให้รอยเลือดจางออกที่สุดไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเพราะจะทำให้คราบเลือดยิ่งซับออกยากนะคะหรือถ้าหากคราบเลือดเริ่มฝังลึกนะคะให้ใช้แป้งข้าวโพดทาบนรอยเปื้อนทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นจากนั้นก็ซักผ้าตามปกติค่ะแค่นี้นะคะรอยคราบเลือดก็ไม่ทำให้สาวๆเสียความมั่นใจแล้วค่ะซักผ้าสะอาดแล้วนะคะก็อย่าลืมเติมความหอมเพิ่มความสดชื่นกันด้วยค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเดอปารีบายไฮคลาสเดือนแรกของปีกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะช่วงนี้หลายๆคนคงจะแบบว่าไม่ค่อยช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้เงินกันไปเยอะแล้วแต่เรื่องของเทรนเนี่ยเราห้ามหยุดนะคะวันนี้ค่ะซักก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตเทรนกันค่ะที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับ3ไทยดีไซเนอร์นะคะอัปเดตเทรนปี2016กันค่ะ In Trend I Styleใครที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะขอแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะสยามเซ็นเตอร์เพราะที่นี่นะคะเขารวบรวมทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศเอาไว้เรียกว่ามาที่นี่นะคะช้อปปิ้งสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะและสำหรับแบรนด์แรกนะคะที่เราจะมาอัปเดตเทรนด์กันในวันนี้นะคะคือแบรนด์นี้เลยค่ะ Two Gallery ตอนนี้ซ่ายืนอยู่กับพี่เต้นะคะเจ้าของแบรนด์แล้วก็ดีไซเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะพี่เต้นะคะเล่าให้ฟังถึงเทรนด์แฟชั่นโลกตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างของปี2016นี้จริงๆแล้วเมื่อพูดถึงเทรนด์นะครับซาร่ามันมีเยอะมากนะครับในแต่ละซีซันที่ออกมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดีไซเนอร์ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์สำหรับซีซันนี้เนี่ยหลักๆเลยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นในทางของโรแมนติกมาโรแมนติกนะครับเสื้อผ้าก็จะดูเป็นเฟมินีนมากขึ้นอย่างเช่นเสื้อเปิดไหล่นะครับกระโปรงเดรสที่ลงมาช่วงข้อเท้านะครับก็จะกลับมาได้รับความนิยมเป็นสีเป็นผู้หญิงด้วยไหมคะซัมเมอร์แน่นอนพูดถึงซัมเมอร์เราก็ต้องพูดถึงสีที่มันสดใสเทรนด์ปีนี้ที่มาเนี่ยก็มาทั้งทางพาสเทลแล้วก็สีที่เป็นวิวิดนะครับพาสเทลก็คือสีผสมขาวและอีกส่วนนึงก็คือสีวิวิดก็คือสีสดเลยอีกเทรนด์นึงนะครับที่มาด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พวกผ้าเลื่อมนะครับบลิงบลิงนี่ก็ยังกลับมาอยู่และในแบบของฟูดแกลเลอรี่เองสปริงซัมเมอร์2016ที่จะถึงนี้เป็นเสื้อผ้าออกมาแนวแบบไหนคะของเราเนี่ยนะครับซีซั่นที่ถึงเนี่ยเราเรียกโคเลคชั่นว่าโตเกียวการ์เด้นก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้และฤดูดอกไม้ผลินะครับในเมืองโตเกียววิธีการจัดวางดอกไม้แบบญี่ปุ่นนะครับวิธีการนำมาทำลายพรินต์เราก็มีวิธีการใช้เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในเสื้อผ้าไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณเต้มากเลยนะคะที่มาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นให้กับชาวอินเทรนด์วันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเป็นแฟชั่นกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะถือเป็นแบรนด์แบบว่าโปรดของสาวหลายๆคนนะคะกับแบรนด์ Closet ค่ะแล้วตอนนี้นะคะซาก็ยืนอยู่กับพี่เล็กนะคะเจ้าของแบรนด์แล้วก็ดีไซเนอร์แบรนด์ Closet ค่ะโอเคสวัสดีครับถามเรื่องเทรนด์แฟชั่นโลกของผู้หญิงดีกว่าค่ะปีนี้ปี2006เป็นยังไงพอพูดถึงเทรนด์แฟชั่นโลกเนี่ยจะเห็นว่าปี2ปีที่แล้วเนาะอะไรก็ต้องแบบว่ามีกิมมิคกลิ่นอายของเสื้อผ้ากีฬาอะไรอย่างเงี้ยพอคนเริ่มทำมาทำแมหุ่นดีแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะเริ่มมีความเป็นมาสคูลีนมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเรื่องของสุขภาพมาแล้วใช่ป่ะเรื่องของเศรษฐกิจมันก็มีผลกับเทรนด์เหมือนกันคือเศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคนพอจะใช้เงินเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะใช้เงินให้คุ้มสรุปก็คือเทรนด์ปี2016ของผู้หญิงก็คือแรกก็คือเป็นสปอร์ตี้เป็นสมาร์ทแมนใช่มีเป็นบอยลุคเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นใช่ใช่ไหมคะอันที่สองแล้วก็โครงเสื้อผ้าจะอยู่ในโครงของเบสิกที่เอาไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับช้อยอย่างอื่นได้แล้วถ้าพูดถึงคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ Closet Spring and Summer ที่กำลังจะมาถึงเริ่มจากทีมดีไซน์เนี่ย เขานึกถึงอยากไปเที่ยวก่อน อยากไปเที่ยวแบบถ้ามันน่าจะพูดถึงทะเลพูดถึงทะเลแล้วก็เลยสเปคไปว่าอ้าวแล้วจะทะเลที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปนึกถึงหมู่เกาะทะเลใต้แบบตาฮีติก็เลยไปนึกถึงแบบศิลปินโกแกง
ที่เพ้นท์รูปมันก็เลยทรานสฟอร์มมาเป็นสีเป็นคัลเลอร์อะไรที่มันมาอันนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะคะที่มาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นให้กับเราในวันนี้ค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อัปเดตเทรนด์เสื้อผ้ากัน2แบรนด์แล้วนะคะทราบชื่อว่าชาวอินเทรนด์หลายคนคงอยากจะรออัปเดตเทรนด์อัคเซสซอรีกันบ้างแล้วล่ะตอนนี้ซาร่าก็ยืนอยู่กับพี่เติ้ลนะคะเจ้าของแบรนด์77แล้วก็ดีไซเนอร์ด้วยค่ะครับสวัสดีครับซาร่าสวัสดีค่ะถามก่อนเลยคำถามแรกค่ะครับเทรนด์อัคเซสซอรีของโลกปี2016เทรนด์เป็นยังไงบ้างคะครับถ้าจะให้มองถึงเทรนด์อัคเซสซอรีของโลกในปี2016เนี่ยพี่เติ้ลมองว่าหลังจากที่ช่วงออทัมวินเทอร์เนี่ยทุกคนก็จะใส่เครื่องประดับเป็นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเนื่องจากมันเป็นวินเทอร์เนาะแล้วก็จะมีอัคเซสซอรีเนี่ยค่อนข้างเยอะพอกลับมาถึงสปริง16เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าถ้าเราลองไปสังเกตในเทรนด์โลกหลายๆแบรนด์ใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยอัคเซสซอรีจะมีชิ้นที่ค่อนข้างเล็กมากเหมือนกับมีความเป็นเส้นสายที่บางเบาคือเหมือนกับว่าเป็นการเสริมใส่อัคเซสซอรีที่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นส่วนเติมเต็มของเสื้อผ้าแต่ละวันจริงๆอันนี้ก็คือเทรนด์อัคเซสซอรีของปี2016แล้วพูดถึงเทรนด์ของแบรนด์77ก็คืออ้างอิงจากใช่แน่นอนทุกครั้งที่เราทำอัคเซสซอรีเราก็ต้องมีการศึกษาตลาดศึกษาเทรนด์ด้วยคอลเลคชั่นSpring Summer 2016ดีกว่าที่กำลังจะมาถึงครับเป็นแบบไหนคอลเลคชั่นเนี่ยมันชื่อว่า Run Girl Run มันก็เป็นผู้หญิงที่กำลังวิ่งหนีเพราะว่าเราได้อินสปิเรชั่นมาจากภาพยนตร์เรื่อง King Kong เราก็จะนึกถึงผู้หญิงเนี่ยลักษณะผมแบบนี้เลยเคิร์ลๆแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็จะปรับลุคให้เขาโมเดิร์นหน่อยแล้วก็จะหยิบกิมมิคของความเป็นผู้หญิงลิปสติกสีแดงเงี้ยออกมาเล่นอย่างกระเป๋าตัวนี้มันก็จะออกมาจากภาพยนตร์เรื่องนั้นเลยแต่ว่าเราปรับให้เป็นโมเดิร์นใช่เป็นตัวไครสเลอร์กระเป๋าไครสเลอร์น่ารักมากในส่วนของพาร์ทที่เป็นป๊อปเนี่ยเราก็จะเป็นป๊อปแบบเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะสตันนิ่งแค่ชิ้นเดียวมาถึง77ทีนะคะไม่พูดเรื่องเสื้อผ้าเลยไม่ได้อย่างตัวนี้เราก็นำเสนอเสื้อเชิ้ตที่รู้สึกว่าใส่ได้อย่างสวมใส่สบายคืออาจจะใส่แค่เป็นเดรสเชิ้ตเลยหรือคุณจะเปลี่ยนกับใส่กับกระโปรงก็ได้แล้วก็เราก็มีกิมมิคเล็กๆอยู่ที่ตัวกระดูกขอบคุณพี่เต้นมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับใครนะคะที่อยากจะมาช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะมาเดินเล่นอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ค่ะอินเทรนด์ไอฟินนะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่วงค่ะที่มีความหลากหลายมากๆเลยเราพาคุณนะคะไปช็อปไปชิมไปชิลแต่ละสถานที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ชิคๆแล้วก็อินเทรนด์แบบสุดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะถ้าจะพาทุกคนไปฟินที่ไหนเนี่ยต้องตามซาร่ามาดูค่ะอินเทรนด์ไอฟินการทานอาหารอร่อยนะคะถือเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ค่ะร้านที่ท่าจะพาไปฟินในวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะส่งตรงมาจากอังกฤษร้านที่ว่าคือร้านนี้ค่ะซิมยอร์ซาซีค่ะค่ะซาร่าจะยืนอยู่กับคุณโจนะคะเจ้าของร้านซินโยซาซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณโจเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงประวัติความเป็นมาของร้านนี้ค่ะพอดีเรียนอยู่ที่อังกฤษไงครับแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทานร้านนี้ไปบ่อยจนวันนึงแมเนเจอร์ถามว่าแบบอยากเปิดที่เมืองไทยไหมคือแมเนเจอร์เขาแบบเห็นว่าเจ้าของอยู่ในร้านพอดีก็เลยแบบคุยกับเจ้าของหลังจากนั้นคลิกกันเขาก็ส่งรูปมาดูสถานที่แล้วก็มาเปิดปกติอาหารอิตาเลียนเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่อิตาลีถูกไหมคะแต่วันนี้ทำไมถึงไปโด่งดังที่ประเทศอังกฤษอะคะฝรั่งเขาชอบทานอิตาเลียนครับเจ้าของก็เป็นหัวจากอิตาลีที่อยู่ที่เมืองอังกฤษแล้ววันนี้คุณโจเตรียมอาหารไว้ทราบกี่เมนูคะมีของหวาน1เมนูแล้วก็ของคาวอีก3ได้ค่ะว่าแอบเซตไว้ข้างบนให้เราด้วยเดี๋ยวให้คุณโจแนะนำที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบแล้วค่ะจะบอกว่า
กลิ่นดีมากน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวให้คุณโจแนะนำทีละจานเลยดีกว่าว่าวันนี้เลือกเมนูอะไรมาให้ซ่าชิมบ้างอันแรกค่ะอันแรกเป็นคาเวเทลลี่คราฟครับซึ่งเป็นเส้นพาสต้าของคาเวเทลลี่เป็นโฮมเมดพาสต้าแล้วก็เป็นบราวน์คราฟจากแอตแลนติกซีนั่นน่ะสิคะเพราะปกติทราบว่าเราคงไม่ค่อยได้แบบว่าทานปูประมาณนี้อันนี้เป็นแบบปูอินพอร์ตมาเลยใช่ครับได้ข่าวว่าซีฟู้ดที่นี่คือแบบทุกอย่างคือเฟรชหมดเลยใช่ไหมคะจานต่อไปจะเป็น lobster salad ครับเป็นโคล lobster มา slightly แบบคลุกนิดนึงแล้วก็มีสลัดมีแอฟคาโดมีทอมาโต้แล้วก็กรีนสลัดอันนี้เหมาะสำหรับแบบว่ามาเป็นแก๊งเนาะแล้วก็แบบว่าแชร์กันเห็นบอกว่า lobster ที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยจนกระทั่งแบบว่ามีเป็นเมนู signature dish ของที่นี่ด้วยโอเคเมนูต่อไปค่ะจะเป็น grilled lamb จากนิวซีแลนด์ครับแล้วก็จะท็อปด้วย bread crumbs แล้วก็จะไปเบคการตกแต่งที่นี่คือแบบคือสวยมากค่ะตอนแรกดูแบบนึกว่านี่เป็นแบบเป็นลายจานแต่ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเป็นการตกแต่งของเชฟที่นี่การสุดท้ายอันต่อไปจะเป็น truffle risotto ครับซึ่งจะเป็นข้าว risottoแล้วก็ไปผัดกับมัชรูมแล้วก็ทรัฟเฟิลออยล์แล้วก็ท็อปด้วยแบล็คทรัฟเฟิลค่ะเมื่อกี้คุณโจเพิ่งเล่าให้ทราบฟังว่าถ้าเรามาช่วงหน้าหนาวเราจะได้ทานไวท์ทรัฟเฟิลใช่ไหมคะซึ่งเป็นเมนูซีซันอลซึ่งที่นี่บอกว่าในทุกๆเทศกาลหรือซีซันเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกวัตถุดิบในช่วงนั้นมาทำอาหารให้ด้วยไปที่สดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณคุณโจมากเลยนะคะที่มาต้องพูดคุยเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำก็คือชิมค่ะนะคะแต่วันนี้ยังไงขอบคุณคุณโจก่อนค่ะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะเรามาชิมจานแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นปูมาจากนอสก้าอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่พิเศษนะคือตรงเส้นพาสต้าของเขาที่เขาบอกว่าเป็นพาสต้าแบบโฮมเมดนะคะพอกัดเข้าไปแล้วเนี่ยเส้นเขาจะแบบไม่นิ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็แบบไม่แข็งจนเกินไปกำลังดีแล้วก็รับดูได้เลยว่าแบบพาสต้าเขาเฟรชมากๆส่วนเนื้อปูของเขาเนี่ยนะคะก็เฟรชมากๆคือสดจริงๆแล้วก็บอกว่าได้อย่างเหมือนได้ทานแบบเต็มๆคำเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าแต่ละเมนูของเขานะคะเขาปรุงรสได้แบบว่าพิถีพิถันมากค่ะเพราะว่ารสชาติที่ทานเข้าไปคือแบบลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆต้องขอพูดอีกครั้งเลยค่ะว่าซีฟู้ดของเขาเนี่ยนะคะสดมากๆเลยแต่เมนูนี้นะคะก็จะพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นแบบโคล็อบสเตอร์นะคะซึ่งทราบว่าเหมาะมากๆสำหรับใครที่แบบว่ากำลังดูแลสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดีอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแลมชักเมนูนึงนะคะที่ทราบทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากๆเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าเป็น texture ของ bread crumb หรือว่าขนมปังกรอบอยู่ด้านบนนะคะแล้วตัวน้ำด้านล่างที่เขาทำซอสเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยค่ะและสำหรับเครื่องดื่มนะคะที่เขาเตรียมมาให้ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็น rose lim tea mocktail ค่ะแล้วก็ rose milkshake ค่ะมาชิมเมนูสุดท้ายกันค่ะอันนี้เป็นแบบว่าริซอตโต้นะคะที่ก็จะมีเห็ดชาบิยองนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะโรยด้วยแบบว่าแบล็คทรัฟเฟิลค่ะทรัฟเฟิลเขาดีมากค่ะทานไปแล้วจะมีแบบว่ากลิ่นอ่อนๆ ออกมาด้วยเวลาแบบว่าทานอยู่ในปากจบจากเมนดิชไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาต่อกันที่ขนมหวานกันบ้างค่ะทั้ง2เมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะที่เขาเลือกมาให้ซ่าชิมค่ะของหวานจานที่2นะคะนี่เลยพานาคอตต้าค่ะสวยงามมากเดคอเรชั่นของเขาไม่อยากจะทำลายเขาเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานอาหารอิตาเลียนแท้ๆอาหารอิตาเลียนอร่อยๆแบบซาร่านะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงเข้าไปใน Facebook ของ InTrend นะคะเข้าไปตอบคำถามนะคะผู้โชคดีนะคะจะได้มาทานอาหารที่นี่เรามีวอลเชอร์ให้ค่ะลองไปดูนะคะว่าคุณจะได้อะไรค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าถ้าจะเอาเรื่องราวอินๆอะไรมาฝากต้องรอติดตามแต่วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.
Independent Communication Network Company Limited.